ทีมงานสูบน้ำหัวพญานาคนะคะที่เดินทางมาจากจังหวัดนครปฐมและสมุทรสาครได้โพสต์ข้อความพร้อมกับบันทึกนะคะภายหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจที่ถ้ำหลวงค่ะFacebook ของป๊อปทองมโนรานะคะซึ่งเป็นหนึ่งในทีมงานรถท่อสูบน้ำหัวพญานาคได้โพสต์ภาพและข้อความที่ถ้ำหลวงโดยระบุว่าพวกเรากลับไปคุณอาจจะลืมเราแต่เราจะจำไว้ว่ากาละครั้งหนึ่งเราได้ร่วมกู้เหตุการณ์ประวัติศาสตร์อยู่ในใจของเราตลอดไปโดยคืนนี้นะคะทีมงานท่อสูบน้ำพญานาคจะพักค้างคืนที่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายอีกครั้งและจะเดินทางกลับในวันพรุ่งนี้ส่วนทีมท่อสูบน้ำซิ่งค่ะที่เดินทางมาจากอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมมาร่วมภารกิจครั้งนี้ตั้งแต่วันที่30มิถุนายนให้สัมภาษณ์นะคะบอกว่าดีใจที่ภารกิจสำเร็จลุล่วงส่วนเงินบริจาคที่ช่วยเหลือด้านการสูบน้ำออกจากถ้ำหลวงเหลือจากการใช้จ่ายแล้วจะนำไปมอบให้กับโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดแม่สายซึ่งได้ทำการส่งมอบไปเมื่อวันที่9กรกฎาคมที่ผ่านมาสำหรับการเดินทางกลับของทีมท่อสูบน้ำซิ่งเจ้าหน้าที่อาสาสมัครขอความร่วมมือผู้ที่สัญจรผ่านไปมาในเส้นทางที่ขบวนท่อสูบน้ำซิ่งจะผ่านเนื่องจากว่าเป็นขบวนใหญ่นะคะต้องใช้รถเทรลเลอร์ขนท่อสูบน้ำหลายคันแล้วก็จะใช้เส้นทางคือเชียงรายเชียงใหม่พะเยาลำปางแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกพิจิตรนครสวรรค์ชัยนาทสุพรรณบุรีและนครปฐมค่ะ